มาอยู่ด้วยกันต่อกับช่วงของ Hot Battle นะคะและอย่างที่เกริ่นกันไปว่าช่วงนี้จะพูดถึงเรื่องของแท็บเล็ตปัจจุบันนี้เนี่ยกระแสของแท็บเล็ตดูเหมือนว่าจะดรอปลงยอดขายก็ทำได้ไม่ดีเท่าที่ควรแล้วก็ลดลงไปเรื่อยๆจนหลายๆคนตั้งคำถามค่ะว่าในปี 2016 นี้แท็บเล็ตยังจะต้องมีอยู่หรือเปล่ามันจะเป็นอุปกรณ์ที่เราต้องซื้อต้องหากันอยู่ไหมเดี๋ยววันนี้ไปพูดคุยกันใน Hot Battle ค่ะช่วง Hot Battleและตอนนี้นะคะเก่งก็อยู่กับพี่พัชจาก raisan.com สวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องเก่งพูดถึงเรื่องของแท็บเล็ตค่ะเก่งถือว่าเป็นคนหนึ่งที่อินกับแท็บเล็ตนะเพราะว่าแท็บเล็ตถ้าจะว่าไปมันมีมายาวนานตั้งแต่ปี 2003 แล้วมันก็ได้รับความนิยมมาเรื่อยๆเดี๋ยวสมัยนั้นนะ Microsoft ที่แบบว่ามีปากกาเขียนเหมือนกับเป็นให้หมอใช้อะไรอย่างนี้ใช่ปะถูกมันนิยมตรงไหนตอนนั้นมันขายไม่ได้คนก็บ่นกันไม่แต่นั่นมันคือต้นแบบของ iPad ที่เปิดตัวในปี 2010พอ iPad เปิดตัวมันเป็นไงคะฮือฮาเกลียวกราวใครๆก็ต้องซื้อ iPad อันนี้ยอมรับว่า iPad เป็นตัวที่แบบว่าปลุกกระแสของแท็บเล็ตขึ้นมาถูกตัวนั่นแหละตัวปี 2013 มันคือ inspiration แรงบันดาลใจใช่ครับแล้วก็มีแท็บเล็ตของ Android ออกมาตามมาเพียบเลยเยอะมาก iPad ก็มีหลายรุ่นใช่ค่ะจอเล็กจอใหญ่ iPad mini iPad Air เบาๆใช่ไหมแต่ว่ามาถึงในช่วงปีนี้ผมว่าแท็บเล็ตเนี่ยลดบทบาทความสำคัญลงไปแล้วเพราะว่าไม่มีใครพกแท็บเล็ตเลยอะพกนี่ไงไม่มีคนเดียวแล้วไม่มีใครพกนี่สคริปต์รายการเราอยู่ในแท็บเล็ตนะโอ้โหไม่ได้เกี่ยวมือถือก็ดูได้มือถือมันหน้าจอเล็กไปคือเก่งมองว่าอย่างนี้ค่ะจริงอยู่ว่าหลายๆคนทุกวันนี้ก็มีมือถือกันอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าแท็บเล็ตเนี่ยมันออกแบบมาทำในสิ่งที่มือถือทำไม่ได้สุดอ้าวแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสมาร์ทโฟนที่ใช้กันอยู่มันก็มีหน้าจอใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วตอนนี้ก็มีถึงขั้น6 นิ้วใช่ไหมทำให้คนแบบว่าพอซื้อแท็บเล็ตมาอย่างเงี้ยก็แบบเฮ้ยiPad มาแล้วก็ใหญ่ไป iPad mini ก็เล็กลงมาแต่ว่า iPad mini มันก็ใกล้เคียงกับสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตพวกจอแบบ7 นิ้วอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้กลายเป็นว่าแท็บเล็ตเนี่ยต้องมาทำตลาดแบบว่าถูกๆจอใหญ่ๆสเปคไม่ค่อยดีกล้องก็ไม่ชัดมันก็เลยเหมือนกับคนก็ไม่ใช้เปล่าไม่แต่มันมองอย่างนี้ค่ะว่ามันมีบางอย่างที่สมาร์ทโฟนเองก็ยังทำไม่ได้เต็มร้อยแท็บเล็ตเนี่ยมาเสริมในการใช้งานส่วนนั้นและก็ยังมีกลุ่มคนบางกลุ่มเนี่ยที่ใช้แท็บเล็ตจริงจังเลยนะคือหน้าจอ6 นิ้วเนี่ยผู้ใหญ่บางคนเริ่มแบบ6 นิ้วก็แล้ว7 นิ้วก็แล้วขอ10 นิ้วเลยได้ไหมก็มีเหมือนกันปัจจุบันนี้แท็บเล็ตมันก็ยังมีตลาดในการใช้งานของมันอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอ่านอีบุ๊กบนแท็บเล็ตหน้าจอใหญ่กว่าก็อ่านได้สบายสายตากว่าไม่เหมือนกับอ่านบนมือถือนอกจากนี้นะคะยังมีการสำรวจเรื่องของความพึงพอใจในการใช้แท็บเล็ตเพื่อการศึกษาเนี่ยโดยของประเทศไทยนะคะกรมสถิติแห่งชาติเขาก็สำรวจมาเขาบอกว่ากว่า 90% ครูแล้วก็รวมถึงคณะกรรมการต่างๆในโรงเรียนเนี่ยเห็นว่าพอใช้แท็บเล็ตแล้วทำให้การเรียนการสอนดีขึ้นในขณะเดียวกัน 80% กว่าก็บอกด้วยว่าทำให้เด็กเนี่ยสนใจเนื้อหาของการเรียนมากขึ้นกว่าเดิมเพราะมัน interactive มันมีปฏิสัมพันธ์ได้แต่มันคงไม่ใช่แท็บเล็ตการศึกษาแท็บเล็ตป.1 ไม่ใช่ใช่ไหมเพราะว่าไอชุดนั้นมันเจ๊งไปหมดแล้วอ่ะแต่เรากำลังพูดถึงเรื่องของแท็บเล็ตไงเราไม่ได้พูดถึงเรื่องของตัวคนผลิตคอนเทนต์หรือว่าการแจกจ่ายหรือขั้นตอนในการนำไปสู่โรงเรียนอันนั้นคนละเรื่องหมายถึงแท็บเล็ตที่โรงเรียนเขาซื้อหามาใช้เองแล้วก็มีการใช้งานกับครูอาจารย์แล้วก็นักเรียนตอบโจทย์ได้ใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะแต่ถ้าเกิดมองอีกมุมนึงนะครับตรงนี้คือในต่างประเทศในหลายประเทศเนี่ยเขาเริ่มมองว่าแท็บเล็ตมันไม่ตอบโจทย์ละอย่างเช่นในสหรัฐอเมริกาเริ่มมีการใช้พวกลักษณะของโคมบุ๊กคือลักษณะเป็นมีโน้ตเหมือนโน้ตบุ๊กเลยมันมีคีย์บอร์ดมีแป้นพิมพ์ทุกอย่างคือมันให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเด็กได้ฝึกทักษะที่มากกว่าในระดับหนึ่งแล้วก็มันสามารถใช้ทำงานใช้ส่งงานใช้ทำอะไรก็ได้เยอะกว่าแต่สำหรับเก่งอะเก่งมองว่าอย่างโคมบุ๊กอะจะออกเป็นแนวเหมือนคล้ายๆกับใช่เป็นโน้ตบุ๊กซึ่งโน้ตบุ๊กเนี่ยบางทีมันก็ค่อนข้างจะใหญ่สำหรับการพกพาลองคิดสภาพเด็กป.1 ป.2 เนี่ยจะให้แบกโน้ตบุ๊กก็ทุกวันนี้เรายังไม่อยากแบกโน้ตบุ๊กเลยถูกปะแต่มันเบาไงเครื่องเล็กเบาด้วยพกง่ายนะแต่กระนั้นค่ะบางทีเนี่ยเนื้อหาหรือว่าบทเรียนมันก็ทำออกมาในรูปแบบของการให้มีปฏิสัมพันธ์อินเตอร์แอคทีฟเอามือไปจิ้มปัดแตะต้องมีการลากต้องมีอะไรอย่างเงี้ยมันจะยิ่งทำให้เด็กสนใจมากขึ้นดังนั้นหน้าจอของแท็บเล็ตที่เป็นทัชสกรีนเก่งว่ามันจะตอบโจทย์มากกว่าในเรื่องนี้นั่นเป็นเรื่องของฝั่งการศึกษาที่มีใช้แท็บเล็ตบ้างโคมบุ๊กบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่นะครับแต่ว่าในส่วนของตลาดผู้ใช้งานทั่วไปอย่างเช่นเราพกไหมไม่พกแล้วไม่พกก็นี่ไงพกอยู่เนี่ยสมาร์ทโฟนมันจอใหญ่พอแล้วนะครับแล้วก็ผมเห็นใครก็ไม่เคยแบกแท็บเล็ตขึ้นแบบนะแบบไปพกไปเที่ยวมันก็ไม่ค่อยเห็นนะส่วนมากคือตอนนี้แท็บเล็ตเนี่ยซื้อมาทิ้งไว้ที่บ้านแล้วเพราะว่าที่บ้านก็จะแบบกลับไปค่อยใช้หรือว่ามีลูกใช้ลูกก็เล่นไปก็พ่อแม่ ผู้เฒ่าผู้แก่ก็ใช้กันไปไงอยู่ที่บ้านนั่นแหละค่ะอย่างที่พี่พัดพูดถูกเลยค่ะไม่ว่าจะใช้งานที่ไหนก็แล้วแต่นั่นแสดงถึงว่ามันยังมีคนใช้งานอยู่เพราะฉะนั้นในปี2016นี้มันก็ยังขายได้อยู่นั่นเองค่ะคือต้องแยกอย่างนี้บางคนเนี่ยเอาแท็บเล็ตเอาไว้บนสถานที่ประจำเช่นเอาไว้ที่ทำงานเอาไว้ดูซีรีส์ที่บ้านหรือว่าจะเอาไว้ติดรถเวลาลูกกลับมาจากโรงเรียนไปรับไปส่งลูกก็ให้ลูกดูการ์ตูนไปอะไรอย่างเงี้ยระหว่างทางก็มีเหมือนกันหรือบางคนจะเอาไว้ที่บ้านที่พ่อแม่เล่นก็ได้ส่วนบางคนถ้าจะพกออกนอกบ้านก็ได้เหมือนกันและยิ่งอย่างที่พี่พัดบอกนะคะว่าปัจจุบันนี้สมาร์ทโฟนเนี่ยเริ่มมีการปรับตัวมากขึ้นมีหน้าจอใหญ่มากขึ้นมีฟีเจอร์ต่างๆมากมายขึ้นนะคะแท็บเล็ตเองก็ต้องมีทางสู้เหมือนกันเดี๋ยวนี้เนี่ยแท็บเล็ตได้รับการปรับตัวมาให้ดีขึ้นพอสมควรมีอุปกรณ์เสริมเยอะแยะมากมายที่จะเข้ามาช่วยให้การทำงานแล้วก็การใช้งานในด้านต่างๆเนี่ยเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นพวกสไตลัสหรือว่าปากกาที่มันรองรับแรงกดได้คนที่เป็นดีไซเนอร์หรือว่าต้องทำงานออกแบบอันเนี้ยใช้สมาร์ทโฟนมันจอเล็กอะจะให้มานั่งออกแบบอะไรก็ไม่เวิร์กป่ะพอมีสไตลัสมีปากกาแล้วทางที่ดีทางที่ง่ายและสะดวกก็คือออกแบบมันบนแบบแท็บเล็ตไปเลยแล้วก็มีแอปพลิเคชันต่างๆที่ทำออกมาใช้คู่กันทำให้ส่งงานได้ทันทีจะแก้ไขก็แก้ได้เลยไม่ต้องทำลงกระดาษแล้วก็เอาไปใส่เป็นไฟล์ดิจิตอลอีกรอบหนึ่งแต่ผมมองว่าการที่ผู้ผลิตเนี่ยหามาทำแท็บเล็ตที่มีฟังก์ชันแล้วก็ฟีเจอร์เพิ่มมากขึ้นเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะว่าไอ้ที่มีอยู่เดิมๆเนี่ยมันขายไม่ได้หรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่บอกเก่งบอกว่ากลุ่มคนที่แท็บเล็ตเนี่ยกลายเป็นเด็กกลายเป็นผู้ใหญ่กลุ่มนี้ปกติก็ไม่ค่อยซื้อของใหม่อยู่แล้วไม่ค่อยเปลี่ยนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาซื้อมาปีที่แล้ว2ปีที่แล้วยังใช้งานได้อยู่ก็ใช้ต่อไปถูกไหมอย่างเช่นเด็กก็อย่างมากก็เล่นเกมบ้างเล่นพวกแอปพลิเคชันการศึกษาบ้างก็เล่นอยู่แค่นั้นแหละไม่ต้องการสเปคใหม่หรือว่าเครื่องใหม่ส่วนยิ่งคนแก่นะยิ่งแบบว่าพอจะซื้อเครื่องใหม่ไปให้ยิ่งโวยวายใหญ่เลยอันเก่ายังใช้ได้อยู่ซื้อใหม่มาทำไมเปลืองตังค์เพราะฉะนั้นถามว่าเก่งบอกว่าแท็บเล็ตจะขายดีในปีนี้เนี่ยผมว่ายังไม่ใช่มันก็อาจจะซุดลงไปอีกก็ได้เพราะว่ากลุ่มพวกนี้อุปกรณ์มันยังใช้งานได้อยู่ไม่ต้องเปลี่ยนแล้วก็กลุ่มคนใช้งานสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาไม่ใช่คนที่มาตัดสินใจซื้อของไม่ใช่เป็นพวกวัยรุ่นหรือพวกวัยทำงานที่ว่าเปลี่ยนอะไรบ่อยๆเหมือนเราพวกแกดเจ็ตอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพอเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ปุ๊บเนี่ยก็ใช้ก็ได้ก็ใช้กันไปก็ไม่เห็นต้องเปลี่ยนเลยไงเพราะฉะนั้นยอดขายแท็บเล็ตอาจจะไม่ได้พุ่งปุ๊บป๊าดเหมือนในช่วงปีที่ผ่านมาแต่อย่างไรก็ตามเก่งก็มองว่าปีนี้มันยังขายได้มันไม่ใช่ว่าแท็บเล็ตมันจะต้องสูญพันธุ์ไปเพราะว่าการเข้ามาของสมาร์ทโฟนหน้าจอใหญ่นะคะเพราะอย่างที่บอกนะคะว่า1คือมันยังมีกลุ่มคนที่ใช้อยู่ต่อให้เขาไม่ได้เปลี่ยนมันก็เหมือนสมาร์ทโฟนค่ะคนที่ใช้สมาร์ทโฟนก็ไม่ได้เปลี่ยนสมาร์ทโฟนทุกปีในขณะเดียวกันคนที่ซื้อสมาร์ทโฟนอย่างผู้สูงอายุหรือว่ากลุ่มเด็กเขาก็มีสมาร์ทโฟนของเขาอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าเขาเอาแท็บเล็ตมาเสริมในการใช้งานบางอย่างยกตัวอย่างเช่นเด็กบางคนเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีแล็ปท็อปเป็นของตัวเองแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถซื้อหาแท็บเล็ตในราคาที่ไม่แพงมากแล้วก็ต่อคีย์บอร์ดออกมาเพื่อให้เด็กๆเนี่ยเอาไว้ใช้พิมพ์เอกสารอะไรเล็กๆน้อยๆก็ได้เหมือนกันประกอบกับหลายๆค่ายเนี่ยเขาก็เริ่มทำนโยบายออกมาเพื่อโปรโมทวิธีการใช้พวกแท็บเล็ตในเชิงเฉพาะทางมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นของ Apple เนี่ยเขาก็จะโปรโมทว่า iPad ของเขาใช้ทำงานดีไซน์ได้ดีใช้สร้างสรรค์ผลงานพวกแบบเชิงออกแบบอะไรเงี้ยได้เจ๋งอะไรประมาณนี้นะคะแต่นั้นมันก็เป็นการใช้งานเฉพาะกลุ่มเกินไปหรือเปล่าครับเป็นกลุ่มดีไซเนอร์ก็จะแคบลงไปอีกใช่ไหมแต่เป็นกลุ่มดีไซเนอร์นี่มีตังค์นะก็อย่างที่บอกว่ามันจะเป็นแค่กลุ่มเดียวไงไม่เป็นกลุ่มใหญ่เหมือนที่ตอนนี้ขายกันอยู่ถูกไหมแล้วก็ถ้าเกิดมองว่าตอนนี้สมาร์ทโฟนจอใหญ่ขึ้นแล้วแท็บเล็ตเอาง่ายๆคือมันเป็นเรื่องของการที่ว่าทำไมต้องพก2เครื่องถูกไหมถึงบอกว่าแท็บเล็ตในการเป็นของที่แบบว่าเอาง่ายก็เหมือนกับที่บอกไปแล้วว่ามันแทบจะไม่มีคนเปลี่ยนแล้วไงมันก็ทิ้งไว้ที่บ้านสมาร์ทโฟนตอนนี้ก็ใช้งานได้ดีจอใหญ่ถ้าพูดถึงเรื่องแบตนะคะของสมาร์ทโฟนจริงอยู่แบตเตอรี่ก็ใช้งานได้แต่ถ้าคุณเอามาใช้งานในส่วนที่แท็บเล็ตใช้เช่นการใช้เอนเตอร์เทนเมนต์ดูหนังมันเข้าไป2เรื่อง3เรื่องแบตสมาร์ทโฟนอยู่ไม่พออยู่แล้วเพราะว่าเราต้องใช้ไลน์ใช้แชทใช้เยอะแยะมากมายทำทุกอย่างในเครื่องเดียวแบตก็อยู่ไม่พอการที่พกอีกเครื่องนึงเนี่ยมันก็เป็นตัวเลือกเช่นเวลาไหนที่เราต้องใช้มัลติมีเดียเราอาจจะมาใช้แท็บเล็ตแล้วสมาร์ทโฟนเนี่ยเก็บเอาไว้ใช้งานโทรใช้การติดต่อสื่อสารเวลาที่จำเป็นจะได้มีแบตเหลือพอใช้งานไม่ใช่พอจำเป็นเสร็จอุ้ยตายทำยังไงต้องไปหยอดโทรศัพท์ตู้หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะเก่งมองว่ายังไงก็ตามแท็บเล็ตเนี่ยยังจำเป็นสำหรับคนบางกลุ่มมันไม่ใช่ว่ามันจะหายไปเลยซะทีเดียวนะคะแล้วก็อย่างของเก่งเองเนี่ยเก่งก็ใช้แท็บเล็ตในการอ่านสคริปต์ในการตรวจงานในการทำอะไรหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นมันมีความสามารถบางอย่างค่ะที่สมาร์ทโฟนเนี่ยมันทำแทนแท็บเล็ตไม่ได้หรือทำได้ก็ไม่ดีเท่านั่นคือเหตุผลที่ทำไมแท็บเล็ตยังคงอยู่แล้วก็ปี2016นี้ก็ยังขายได้ถึงแม้น้องเก่งจะบอกว่าแท็บเล็ตมันยังอยู่ยังมีคนใช้นะครับแต่ว่ายอดขายบนตารางของ IDC นะครับก็จะเห็นว่ายอดขายของแท็บเล็ตเนี่ย มีแนวโน้มร่วงลงทุกปีครับ Apple ก็ไม่ได้ออกรุ่นใหม่มาบ่อยถี่เหมือนเดิมแล้วฝั่ง Android ในแทบซิ่งหายไปเลยเหลือแค่ไม่กี่เจ้าที่ทำแท็บเล็ต Google เองเลิกทำ Nexus แท็บเล็ตเลยอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะจะร่วงหรือไม่ร่วงในปี 2016 นี้ต้องคอยดูยอดกันต่อไปนะคะว่าจะขึ้นเยอะแค่ไหนแต่เมื่อพูดถึงแท็บเล็ตแล้วแบบนี้ค่ะในช่วงหน้า Hot Battle เราก็ยังมาพูดถึงเรื่องแท็บเล็ตกันต่อศึกระหว่าง2ยักษ์ใหญ่จากแท็บเล็ต2ค่ายนั่นก็คือ Samsung แล้วก็ Apple ค่ะยุคโซเชียลใครๆก็ติดแฮชแท็กร้องไห้หนักมากจะวัยรุ่นวัยทำงานไปยันรุ่นคุณพ่อคุณแม่ติดมือถือหนักขนาดนี้จะไม่ปวดตาจนร้องไห้หนักมากได้ไงให้ฟิล์มและกระจกกันรอยโฟกัสบูไลท์คัทช่วยถนอมสายตาคุณด้วยเทคโนโลยีกรองแสงสีฟ้าที่เป็นอันตรายติดโฟกัสแล้วชีวิตดีรู้ยัง